วันนี้เราจะมาตำน้ำพริกกะปิกันนะมันจะมีกะปิกระเทียมแล้วก็พริกจินดาแล้วก็พริกกะเหรี่ยงเพื่อที่จะให้หอมแล้วก็ตามด้วยชูรสครึ่งช้อนว่าทำกินนิดหน่อยนี่ก็ตำเขาเรียกว่าอะไรนะมะอื่นมะอึกเนี่ยเราจะเอาเปลือกออกเพราะมันจะเป็นคนๆนะเราจะเอาเฉพาะเนื้อข้างในเป็นป่าหรือว่ากระปุกไม่แน่ใจมันก็คล้ายๆมะเขือไม่มะเขืออะไรก่อนจะมีรสมาดูใกล้ๆหน่อยดินี่จะเป็นมะเขือนะจะออกรสเปรี้ยวมะอื่นจริงๆมันออกตามข้างห้วยอะไรพวกนี้แหละคุณมันก็จะมาฟันใส่ไฟเน้นสุกๆนะอันนี้ห่ำๆเพราะว่าสุกมันขึ้นเราก็ใส่ไปอันนี้เราไม่ใส่มะเขือพวงนะเพราะว่าไม่ได้ซื้อมาด้วยลูกนี้ก็ซื้อมาถุงละ10บาทน้ำปั๊มปี๊บก็จะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะพริกประมาณ10เม็ดนะอย่างละ5เม็ดก็ได้แต่อันนี้ใส่จินดาประมาณ4เม็ดแล้วก็พริกกระเหรี่ยงเข้าไปด้วยเพิ่มความหอมเนาประมาณ1ฝา1ซีกนึงเองเพราะว่าเราใส่มะอึดมันเปรี้ยวไปแล้วเพราะใส่มะเขือไอ้มะนาวเพิ่มความหอมเฉยใช่ไหมเราจะกินกับหน่อกับมะเขือนะปากเราจะไม่เน้นอะไรเยอะนี่เรียบร้อยพี่ใส่จานเลยถ้ามีมะเขือพวงนี่โอเคเลยครบสูตรนี่ไงครัวบ้านๆเราก็จะทำกินง่ายๆประมาณนี้เรียบร้อยครับน้ำพริกกะปิ